สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาวรินทร์หลังเลิกใช้นามสกุลทีวีภูร่ำรวยจนผิดหูผิดตานับว่าเป็นอดีตนักข่าวสาวแห่งทีวีภูที่ผันตัวเองออกมาเป็นเน็ตไอดอลพร้อมเผยชีวิตรักที่น่าสนใจมีชายแท้ๆมารักและมีลูกที่นางรับมาเลี้ยงแต่แอนนาคือต้นแบบของใครหลายคนที่อยากมาถึงฝันเป็นคนขยันทำงานมากเลี้ยงลูกน้องกันหลายคนด้วยความที่คอนเนคชั่นในวงการนอกวงการมากมายทำให้แอนนางานรุมเยอะมากถามว่ารวยขนาดไหนน่าจะมีตังหลาย10ล้านในธนาคารและแอนนายังได้ซื้อบ้านของพระเอกช่อง3เคนธีรเดชมาอยู่ได้คิดดูแล้วกันว่าบ้านดารามูลค่าหลายล้านแอนนาก็ซื้อมาแล้วจึงไม่แปลกที่สาวคนนี้ติดท็อปเป็นเน็ตไอดอลที่รวยที่สุดคนหนึ่งของวงการก็ถูกหลายคนจับตามองถึงเรื่องสถานะทางการเงินล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งเปิดแบรนด์ธุรกิจใหม่จนมีคำถามเข้ามาถาโถมว่าเธอไปรวยมาจากไหนภายในระยะเวลาไม่กี่ปีซึ่งแอนนาก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนในงานเปิดตัวแบรนด์โปรตีนยูเทราถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมยังเล่าถึงปมที่ถูกประเทศอเมริกาสั่งห้ามเข้าประเทศให้ฟังแบบชัดๆอีกด้วยถามถึงธุรกิจนี้บางคนมองว่าเราเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะวันนี้เปิดตัวยิ่งใหญ่มากเจ้าตัวกล่าวว่าคือหนูขายของมาปีกว่าแล้วอะทำงานก็เก็บเงินมาตลอดถ้าสังเกตจะรู้ว่าแอนนาขายของไลฟ์สดวันหนึ่งประมาณ 4-5 ครั้งคนดูต่อครั้ง 3,000-5,000 คนเราทำงานตลอดระยะเวลาขายของคือปีหนึ่งเต็มๆนะคะดังนั้นเราก็เก็บเงินก่อนหน้านี้เราไปซื้อแบรนด์อื่นมาขายแต่รู้สึกว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้ตรงสเปคท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก 3sweat.info ขอบคุณครับ